บล็อกบัสเตอร์วิดีโอเป็นร้านแฟรนไชส์วิดีโอชื่อดังมากๆเลยทราบไหมครับว่าบริษัทบล็อกบัสเตอร์ปัจจุบันที่มีสาขาหลายพันสาขาทั่วโลกเนี่ยปัจจุบันล้มละลายไปแล้วภายในเวลา3ปี Netflix เคยเอาโปรเจกต์วิดีโอออนไลน์ไปเสนอกับบล็อกบัสเตอร์ครับบล็อกบัสเตอร์บอกว่าไม่มีทางเป็นไปได้ละเลยละทิ้งไม่ใส่ใจและปัจจุบัน Netflix คือเจ้าตลาดที่ครอบครองธุรกิจการภาพยนตร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกความสำเร็จของหลายครั้งในชีวิตคริสเตียนนั้นไม่ยั่งยืนเพราะเราละเลยบางอย่างแต่การละเลยเล็กๆน้อยๆนำไปสู่ความพินาศวันนี้ผมอยากมาพูดถึงเรื่องบางอย่างที่คนส่วนมากละเลยโฮชยาบทที่4ข้อที่6บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายไปเพราะขาดความรู้จากเจ้าเพิกเฉยต่อพันธะของพระเจ้าของเจ้าเราจึงเพิกเฉยต่อลูกๆของเจ้าจงระวังและกระทำตามเพราะว่ามันมีข้อปลีกย่อยมีความละเอียดมีความง่ายที่จะพลาดทางจริงไหมครับพระเจ้าไม่บังคับแต่พระเจ้าให้ข้อมูลและให้เลือกฟังและทำตามแต่ฟังดีครับในภาษาเดิมเนี่ยคำว่าฟังในภาษาฮีบรูใช้คำว่าเชมาในภาษาฮีบรูเดิมคือคำว่าฟังต้องทำตามเพราะฉะนั้นหลายครั้งชีวิตคริสเตียนไม่มีพระพรเพราะไม่เคยทำตามในภาษาเดิมเนี่ยคำว่าพระพรเนี่ยแปลว่าคุกเข่าลงหมายว่าคนที่ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าต้องทำบางอย่างที่สมควรจะได้รับเกียรติความรอดที่พระเยซูให้ฟรีการอวยพรการเจิมขึ้นอยู่กับการกระทำหลายครั้งเนี่ยทำไมคริสเตียนเนี่ยรู้บางอย่างแต่ไม่ทำนี่คือรูปอะไรฮะมาใช่อย่างไรฮะจะไม่ทำถ้าไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวสัตว์ที่เกิดจากสัตว์ที่มองเห็นมันค่อนข้างพวกนี้ทุกตัวออกมาเป็นสัตว์ที่มีลายจุดหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับการมองของสัตว์พวกนี้มันส่งผลในทางกายภาพออกมาทำให้สัตว์ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นสัตว์มีจุดหมดเลยพระเจ้าอยากให้มีลูกฟังดีอยากให้มีลูกทำยังไงพระองค์ก็พาอับราฮัมมาข้างนอกแล้วตรัสว่ามองดูฟ้าสิอยากพ่ออยากให้ลูกหลานออกมามีจุดก็ให้ดูไม้ควันพระเจ้าอยากให้อับราฮัมมีลูกดกทวีคูณก็ให้มองฟ้าสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นคอสมิกพาโนรามามากคิดนะอับราฮัมจะไม่นั่งนับทุกวันทุกวันที่หลังจากพระเจ้าตรัสกับอับราฮัมผมเชื่อว่าอับราฮัมนั่งนับดาวทุกวันทุกครั้งที่เขานับทุกครั้งที่เขามองเขาเกิดความเชื่อพระเจ้าใช้การมองดูเล่าเหมือนเมื่อมันมีสีแดงเมื่อมันเปล่งประกายในถ้วยเห็นไหมพอมองปุ๊บจะเกิดแอคชั่นนะครับการมองเป็นเรื่องสำคัญมากมากผีมันหลอกเราว่าการมองไม่สำคัญมองอะไรก็ได้ดูอะไรก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้ใช้เวลา34ชั่วโมงทำยังไงก็ได้อย่าให้นางจับเจ้าด้วยขนตาของนางแต่สิ่งสำคัญคือว่านางไปทำขนตาเพราะนางต้องการจะจับสามี อย่าให้นางจับเจ้าด้วยขนตาของนางท่านต้องมองตาท่านก็เลยเห็นขนตาเห็นไหมพระคัมภีร์บอกว่าอย่ามองถ้าตาข้างขวาของท่านทำให้ตัวท่านหลงผิดจงควักออกทิ้งเสียพระถึงจะเสียแววหนึ่งก็ดีกว่าตัวท่านต้องลงนรกอวัยวะแรกเลยที่พระคัมภีร์พูดว่าควรระวังคือตาครับ